าซี่ลงมาแล้วปั่นโกงออกไปเลยครับผมสำหรับใครที่มีตัวเกม FIFA 2022นะครับแล้วยังไม่อยากย้ายไปเล่น FIFA 2023นะครับอยากเล่นแบบอัปเดตตลาดนักเตะครบๆนะครับรวมไปถึงชุดแล้วก็รองเท้าเท่ๆคูลๆนะครับสามารถทักเพจโอ้ my ball นะครับหรือว่าคุณบอลธีรพัฒน์นะครับรับลงหมดนะครับรวดเร็วสะดวกและที่สำคัญครับคุณบอลเนี่ยเขาคุยดีมากๆเลยครับราคาก็เป็นกันเองนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปลองติดต่อดูนะครับเพื่อความสนุกในการเล่นเกมฟุตบอลนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์โค้ชสต็อปครับในการคุมทีมแอสตันวิลล่าใน EP นี้ครับเริ่มต้นด้วยตลาดเปิดนะซึ่งฟอร์มการเล่นของทีมตอนนี้ก็ค่อนข้างปานกลางถึงย่ำแย่เลยฮะดังนั้น EP นี้นะครับเราจะมาเสริมกองหลังนะเพื่อให้ทีมเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับในเกมรับแล้วก็ในเกมรุกเนี่ยเราว่าเราน่าจะพอแล้วกับการซื้อนักเตะนะครับเพราะว่าเราได้ทั้งกัปโปทั้งอัลวาเรซมานะฮะดังนั้นเราจะเสริมกองหลังนะครับก็หลังจากล่าสุดที่เราซื้อจูเลียนอัลวาเรซมานะครับทางทีมนะดาวรุ่งเราก็ย้ายไปสต็อกพอร์ตเคานตี้ครับแล้วก็เราได้เซ็นกองหลังมาเพิ่ม1คนครับเป็นบัสโตนี่นะจากอินเตอร์มิลานรวมไปถึงคาร์วอเกอร์ปีเตอร์ฮะจากทางเซาท์แฮมป์ตันนะมาเป็นแบ็คขวาโดยออปชันนี้เนี่ยมีการแลกตัวนะครับกับทางเจคอบแรมซี่เราไปด้วยแล้วก็บวกเงินได้เราไปอีก7ล้านนะฮะและล่าสุดก็เป็นผู้สาประตูครับจากอะคาเดมี่เรานะครับก็เซ็นสัญญายืมตัวไปนะครับล่าสุดครับนี่คือ11ตัวจริงที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะเอาบัสโตนี่ลงมาแทนคอนซ่านะฮะเพราะว่าพักหลังเนี่ยค่อนข้างมีปัญหารั่วฮะในจุดนี้นะครับรวมไปถึงแบ็คขวาครับอย่างไควอเกอร์ปีเตอร์นะฮะซึ่งจะเอามาช่วยในการเปิดนะแมนซี่แคสมันก็เปิดดีแหละแต่ว่าเกมรับมันค่อนข้างหลารวมนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็ประมาณนี้นะฮะพรีเมียร์ลีกนัดที่25ของเราครับเจอกับทางเอเวอร์ตันนะครับมาครับอเล็กซานโดร์บาโตนี่ครับลงมาเป็นผู้เล่นตัวจริงนะในนัดนี้เจอกับทางเอเวอร์ตันครับเกมเริ่มที่เราได้เขี่ยครับอยู่ที่กุดิสันพาร์คครับแล้วบอลอยู่ที่เฟอร์นันเดสฮะเอนโซ่เฟอร์นันเดสก็เสียบอลแต่ว่ายังได้อยู่ที่ชอนแม็กกินเปิดเข้ามาเข้าหัวใครเลยครับถูกมาทางด้านขวานะเราเปิดมาลูกนี้ติดวอตปีเตอร์ฮะโอ้แล้วสกัดมาได้บอลอยู่ที่คาร์มาล่าคาร์มาล่า1บอล1จังหวะให้เทอร์สเก็ตปั่นลูกนี้โอ้โหทีนี้ส่งมาที่ทาเซนโอ้แล้วคืนเลวินยิงลูกนี้ติดมาริเนสครับเตะแล้วเปิดขึ้นมาโดนโผกโดยเลวินครับแต่เข้ามือของทางมาริเนสเป็นทอมเดวิสครับเดวิสขึ้นมาทางแม็กเนลเราคาวเวิร์ดเลวินจิ้มบอลให้เพื่อนยังได้อยู่เรายิงลูกนี้ติดเซฟมาริเนสอีกแล้วครับมันขึ้นมาทางเท้าเส้นครับเท้าเส้นบอลติดเท้าเลยครับแล้วเฉลิมเลวินจ่ายคืนมาที่เท้าเส้นแล้วเลี้ยงมาลูกนี้เส้นลูกโอ้โหแล้วยิงมุมแคบครับมาตีเอฟเข้าพลาดฮะจังหวะนี้โขกคืนมาแล้วโอ้เปิดไกลลูกนี้ได้ที่แมนเชสเตอร์ครับโคแมนเล่นก็ได้อยู่กับกูเล่แล้วครับแต่สุดท้ายเปิดมาเข้าหัวของทางกัมบังฮะเราเวลาใกล้จะหมดแล้วเรย์ทัสเซนบาสโตนี่ครับสกัดเอาไว้ได้ปายเล่แทงกลับให้เอนโซ่โฟนันเดสครับเอนโซ่เห็นด้านในวิ่งแล้วโอ้โหเปิดลูกนี้ไม่ได้ครับบอลมาอยู่ที่ปายเล่จ่ายกลับที่คาบาล่าลองซัดลงบอลข้ามคานไปเลยครับโอ้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าฟอร์มแอสตันวิลล่าของเราตอนนี้ย่ำแย่มากๆฮะแต่เราก็ต้องสู้ต่อครับในอีก12นัดที่เหลือครับแล้วเราก็ชนะทางเซาท์แฮมป์ตันไป2ประตูต่อ0ครับโอ้แล้วเราแพ้ทางนิวคาสเซิลไป1-0ฮะแล้วบอลถ้วย FA ครับเราเอาชนะทางฮอลล์ซิตี้ไป2-0แล้วนัดนี้ฮะต้องมาเจอกับทางเลสเตอร์ซิตี้ครับมาครับเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางเลสเตอร์ซิตี้นะยิงจอกสยามบอลมาถึงฮาวิบาลแล้วเหมือนจะเล่นอยู่ทางฮาวิบาลแล้วโอ้โหจ่ายลูกนี้มา
ยิงลูกนี้ติดครับโอ้โหเลดเราบอลอยู่ที่อาเปียซึนชูมาที่ฮาวิบานอีกแล้วโอ้เราฮาวิบานกระชากลูกฮาวิบานตบเข้าในแล้วเรียบร้อยฮะซูแมน1-0นาทีที่15เท่านั้นนะเปียส่งมาที่ซูแมซูแมเห็นด้านหน้าวานี่วิ่งโอ้แล้วหลุดแล้วครับโอ้แล้วลูกนี้มาร์ติเนสออกมาพลาดโอ้ยโอ้2-0เลยครับความผิดพลาดของมาร์ติเนสฮะวานี่หลุดมาแล้วมาร์ติเนสออกมาตัดบอลพลาดแล้วกระโดดกลับไปไม่ทันครับบอลลูกนี้มาถึงกักโปครับกักโปเลี้ยงมา1กักโปตบเข้าในบอลอยู่ที่เอ็นโซยิงติดเซฟโอ้บอลอยู่ที่เอลิเดย์เอลิเดย์จ่ายมาข้างในแล้วโอ้โหหลุดมาลูกนี้ยังได้ครับบอลอยู่ที่ดาราวิก้ายังไม่เปิดครับอาโยเซ่มาเลี้ยงกินเวลาฮะแล้วสุดท้ายเปิดมาก็เข้าหัวบาสโซนี่ครับแต่ก็ยังได้บอลอยู่ที่ฮาวิวันบอลกลางสนามครับยังขึ้นไปไม่ถึงไหนเลยแล้วทดเวลาเพียง1นาทีกรรมการไม่ให้โอกาสครับแล้วแมตช์ต่อไปครับเป็นบอลลีก FA ครับเราจะต้องเจอกับทางลิเวอร์พูลเลยแล้วนี่คือชุดผู้เล่นที่จะไปเจอกับลิเวอร์พูลใน FA ครับเราก็ดันผู้เล่นสำรองขึ้นมานะอย่างน้อยก็ไม่มีอะไรเสียแล้วครับมาครับวิลล่าปาร์คเปิดบ้านเหมือนเดิมครับเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอล FA ครับนะโซต้าโอ้แล้วหลอกสวยเลยครับลูกอูยาสแล้วโดนจิ้มลูกนี้จิ้มหนึ่งไม่เป็นไรครับยังได้ที่เดลโรเบอร์สันเปิดมาลูกนี้เข้าหัวแล้วก็เข้ามือทางสเตย์ครับพี่เบิร์ดเรากลายเป็นลิเวอร์พูลได้บุกอยู่แล้วลุยดิอาร์เซนตรงกลางครับเดี๋ยวโจตายิงไกลลูกนี้ฮะเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้เราเทรนครับสปีดขึ้นมาเทรนสปีดขึ้นมาเองแล้วลูกนี้เปิดเข้าในนะคิดว่าหายนะครับเฟอร์มิโน่เราโดนสกัดบอลลูกนี้บอลมาอยู่ที่ซันซันครับแล้วด้านหน้าไม่มีใครวิ่งบอลอยู่ที่ดานี่อิงซัดด้วยซ้ายเราเป็นประตูครับโอ้โหยิงทีมเก่าเลยฮะดานี่อิงครับแฟนบอลดีใจแล้วครับเพราะว่านานๆจะยิงได้ทีนะก็เป็นฝ่ายที่ขึ้นนำนะครับทางแอสตันวิลล่าโดยเดนอิงก็โดนตบไปเป็นผู้เล่นสำรองหลายตาเลยครับฟาบิโญ่เห็นด้านในลงที่เฟอร์บิโน่แล้วกอร์ดอนซัดลูกนี้ครับติดเซฟนะโอ้แล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับจังหวะแรกได้โขกเลยครับดาวินนูเยสเรากลายเป็นเอนโซ่คนเดสโอ้ยจะสวนไม่ได้ครับเขาเห็นด้านหน้าวิ่งยังได้อยู่ที่แม็กกินจ่ายที่กิลเบิร์ตปาดเข้ามาลูกนี้โผล่ไปถึงครับโอ้แล้วเสียบอลนะเดลลาวิก้าบอลยังอยู่ที่เอลกาซี่ครับยังได้บอลแล้วสุดท้ายครับผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกครับเอลกาซี่ลงมาเราปั่นโกงโกออกไปเลยครับโอ้ได้ลุ้นนะฮะกอร์ดอนโอ้เราทิ้งด้านหน้ามาที่ดาวิดนูเยสใช้ความเร็วของนูเยสแล้วครับแล้วนูเยสยังถึงบอลส่งกลับให้จูดเบอร์ลิงแฮมซัดลูกนี้ติดสเตย์ครับโอ้ครบ4นาทีด้วยครับโอ้แล้วบอลมาถึงเอลาซี่ครับแล้วขึ้นลงมายังได้อยู่แล้วลาดครับเพื่อนไม่ทันวิ่งฮะนูเยสแล้วเบอร์สินครับเราจบเกมครับเราเอาชนะทางลิเวอร์พูลไปได้ครับตอนนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วครับเราแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่อันดับที่14มี30แต้มครับเหลืออีก10นัดนะในพรีเมียร์ลีกเรามารอดูกันใน EP หน้าครับว่าทีมจะพัฒนาไปได้ถึงไหนครับตอนนี้รูปเกมเริ่มดีขึ้นนะครับก็สำหรับ EP นี้พักไว้แค่นี้ก่อนครับมาเจอกัน EP หน้าฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะเป็นกำลังใจเล็กๆให้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ